สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้วายก็ได้ออกลุงมีทุ่งอีกแล้วนะคะก็พามารับชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้แถวนี้นะคะก็แถวนี้ก็ออกมาตั้งบ้านเรือนแล้วก็ทำไร่ทำนานะคะตรงนี้วายยังไม่เคยเข้ามานะคะแต่ก็จะมาหาคุณยายคนนึงที่ท่านออกมาอยู่นี่นานแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเยี่ยมท่านหน่อยนะคะก็กำลังปักดำกันนะคะก็เป็นที่ทุ่งนาเล็กๆนะคะแล้วก็รถไปซุกอยู่ในกระท่อมแล้วนะคะแล้วก็เดินออกมาอยู่ที่คลองนะคะอันนี้คือคลองหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะน้ำก็จะดำนะคะเพราะว่ามีใบไม้ใบหญ้าเนาะเสียงน้ำอยู่ตรงโน้นนะคะเพื่อนๆเสียงน้ำที่ไหลออกจากท่อเนาะพัดผ่านคลองส่งไปยังอีกที่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาทีหลังนะคะตอนนี้เราจะไปดูข้างหน้าก่อนเนาะก็พาชมธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะไปคนธรรมชาตินะคะอยู่บ้านๆก็ต้องหาอันนี้ลูกอะไรนาะเจอลูกแปลกลูกอะไรคะเพื่อนๆเด็ดดูเนาะอ๋อโอ้นี่ใช่แล้วไม่ไหวเคยใช้นะคะเฮ้ยลืมชื่อละเขาจะเอาไปใส่เวลาไอนะคะเพื่อนๆเวลาที่ไอแล้วก็ใช้ยางอ่ะกวาดเข้าไปในลำคอนะคะเนี่ยใช้ยางเขานะคะกวาดเนี่ยยางก็จะเป็นข้นๆนะคะลืมชื่อค่ะที่จริงรู้นะคะรู้แต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่เคยเห็นผลของเขาเนาะนี่ชื่ออะไรนะลืมเนี่ยมีผลด้วยนะคะมีผลสีเหลืองด้วยเนี่ยยาดีนะคะเป็นสมุนไพรนะคะเพื่อนแต่ไม่รู้ต้นเขาจะใหญ่ขนาดนี้นะคะด้านใบอ่ะมันเป็นต้นเล็กๆเองนะอันนี้มีลูกเหลืองๆด้วยมีลูกด้วยเอลูกเขาจะใช้ทำอะไรนะลูกเขาจะทำอะไรเราจะต้องไปถามเขาก่อนโหเสียงมอมาละเดี๋ยวฝนปล่อยๆนะคะวายๆก็จะขอซุกๆในแถวนี้นะคะตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ปล่อยแล้วนะวันนี้ไม่ได้เอาร่มมาด้วยนะว่าจะมาแป๊บๆนะคะก็มีผักบุ้งนะคะเพื่อนกำลังทอดยอดเลยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นผักตบเนาะเสียงน้ำไหลนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนู่นไงมองไปข้างหน้านะคะมองไปข้างหน้าก็จะเห็นเป็นระบายน้ำท่อระบายน้ำออกมานะคะธรรมชาติล้วนเลยนะคะอยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องนำเสนอสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนาะอันนี้เป็นคลองส่งน้ำออกมาจากอำเภอนะคะถามคุณป้าตะกี้นี่คุณป้าบอกว่าท่อเนี้ยส่งน้ำมาจากอำเภอที่เป็นลำห้วยใหญ่นะคะอันนี้คือจะเป็นโอ้เดี๋ยวนี่เราจะไปดูใกล้ๆนะคะคลองส่งน้ำปล่อยน้ำออกมาจากคลองใหญ่เพื่อไหลไปสู่ที่คลองนึงนะคะเมื่อขาดน้ำเนาะเรามาลองสังเกตดูว่าตรงที่แห่งนี้เผื่อฟุกมีปลาหมอคางดำไม่มีอะไรทั้งนะคะเพราะว่าน้ำเพิ่งมาเนาะแต่ปลาก็คงจะมีตามธรรมชาตินะคะอันนั้นก็จะเป็นปลูกลงอะไรนะผักกระเฉดนะคะเพื่อนกำลังจะแตกยอดเหมือนกันเนาะคลองส่งน้ำหมดปล่อยน้ำออกมาจากลำห้วยใหญ่นะคะเพื่อส่งผักต่อไปอีกหมู่บ้านนึงตามที่ท่านพูดมาบอกตะกี้นี่นะคะนี่นะคะแต่ก่อนวัยเคยไปอยู่ข้างนู้นนี่ก็วัยก็เลยเลี้ยวมาทางนี้ใหม่นะครับ
ตัดถนนเล็กๆมาทางนี้นะคะเห็นธรรมชาติข้างนอกอย่างมากมายเลยนะคะว่าอยู่อย่างไรกันนะคะทางนี้ก็มีนะคะแต่ไม่ว่าไม่กล้าไปนะคะว่าเกิดเขามีสุนัขเลี้ยงเนาะมันคือสูงแท้ป้าโทสูงเลยโอ้สูงเลยนะคะเพื่อนๆจะไปไหนแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะคุณตาเก็บอันชันวะพอดีเลยแม่นี่ๆน้องวัวคุณป้าไม่ได้ออกจากคอกเลยอะกินๆๆหญ้านี่เค้าก็กินติลุงหญ้าๆแบบนี้นะเนี่ยหญ้าแบบนี้วัวควายก็กินอันนี้ซื้อหยังลุงอันนี้หยังงานมันซื้อหยังจักหญ้าอีหยังลุงกับพวกงูกันแม่นบ่เพราะว่าตาให้มันว่าตาง่วงค่อยกินจัดการเลยกลางคืนนอนลุงมานอนเฝ้านี่ที่แฟนเนาะนี่ลุงไม่ย่านยังบอกย่านอยู่ก็จักสิจังได้ว่าติเอ้ยน้องปางกลับเอ้ยน้องเอกกลับละติโอ้ยหมู่บ้านเห็นโอ้จ้ะว่านเห็นกันอยู่แล้วรอดออกมาข้างนอกทะลุวันนี้ทะลวงกระท่อมน้อยน่ารักคุณยายคุณป้าเลยไวๆนี่เดี๋ยวป้าไวๆจะพาไปชมคุณป้าเก็บกระเทียบสักครู่นึงนะคะเดี๋ยววันนี้ออกมาชมข้างนอกก่อนฮู้บรรยากาศดีมากเลยซึ่งดำนาเสร็จเลยน้ำก็ยังพอดีเลยเนาะไม่เหมือนที่ผ่านมานี่นะคะเพื่อนๆท้ายบ้านสุดๆเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าไม่เคยออกมาทางนี้นะคะวันนี้เจาะเลยนะคะเจาะทะลุเลยก็เป็นการมาอยู่ธรรมตามธรรมชาติอีกวิถีชีวิตนึงนะคะก็ปล่อยให้คุณตาคุณยายอยู่ตามลำพังนี่แหละเพราะว่าจะได้รับอากาศที่ดีที่สุดเนาะนู่นไงผมก็เงยๆนู่นใครน่ะใครเนาะทำอะไรเดี๋ยวตรงนั้นน่ะปักดำเป็นคนเดียวเลยเดี๋ยวตามไปดูเลยนี่ไงเดี๋ยวจะพาชมธรรมชาติอีกวันหนึ่งนะคะเพื่อนๆแต่ดูสิฟ้าฝนเนาะฟ้าฝนไปไว้วิ่งได้ก็วิ่งเลยนะแต่ไทยเดี๋ยวเราจะไปดูคุณยายปักดำคนเดียวยังมองไม่เห็นชัดเลยค่ะว่าใครไวๆซอกแซกโอ้ไอ้น้ำอันนี้เป็นนากล้าเขานะคะอันนี้คือเป็นนากล้าเนาะก็เป็นเจอต่อปั๊บข้าวด้วยนะแต่ไม่มีน้ำนะคะอันนี้ไม่มีน้ำอันนี้ต้นกระบอกใหญ่นะคะต้นกระบอกที่นาทุกๆที่นาท้องที่จะมีต้นกระบอกแทบทุกนาเลยนะคะต้นมะขามใหญ่มีเล้าฟางของฟางด้วยเราจะตามไปดูคุณยายคุณยายหรือคุณไหนก็ไม่รู้นี่คือคันธนาเด้อถอนหญ้าเหรอถอนหญ้าเหรออ้านึกว่าใครก้มๆเงยๆไม่มีคนช่วยบ่โอ้อยู่คนเดียวอ๋อเดินเล่นแหละเดินชมธรรมชาตินึกว่าดำหน้าแน่นึกว่าถอนหญ้า
นายว่าถอนหญ้าอ่ะทำไมโอ้ทิ่มเอานิ้วทิ่มลงไปอย่างนั้นเลยบ่โอ้มันดินมันแกนบ่คือบ่เอาเสียมไอ้ขุดลงไปโอ้มันก็เจ็บนิ้วด้วยทำแบบนั้นได้เจ้าของบ่มีคือบ่อันถอนอันที่มันอยู่ใกล้ๆกันเลยน่ะไปสามเอาน่ะฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วน่ะเดี๋ยวไม่มีลมมาเราจะกลับไปบ้านป้าก่อนเด้อค่ะป้าป้าสู้ๆค่ะสู้ๆจ้าวันนี้กล้องไวๆโดนฝนรู้สึกว่าจะสะดุดนะคะเพื่อนๆเราอาจจะรีบเดินกลับนะคะกล้องสะดุดแล้ว